ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ VIP นะคะรายการที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวสาระดีๆจากแขกรับเชิญสุด VIP ของเราค่ะและในค่ำคืนนี้นะเรามีเรื่องราวอุทาหรณ์เตือนภัยของมหันตภัยร้ายใกล้ตัวนะฮะที่หลายๆคนนั้นอาจคาดไม่ถึงครับจากการรับประทานปลาดิบหรือว่าอาหารที่กึ่งสุกกึ่งดิบนะครับที่เป็นอาหารจานโปรดรสเลิศของหลายๆคนนะฮะแต่ว่าแฝงภัยเงียบที่อาจฆ่าชีวิตของคุณและคนที่คุณรักครับค่ะหลายๆคนคงเคยได้ยินแต่เด็กๆเลยนะคะว่ารับประทานปลาดิบอาหารดิบอาจจะเป็นโรคพยุงพยาธิพยาธิใบไม้ในตับแต่น้อยคนจะทราบว่าอันตรายหรือพิษภัยของพยาธิใบไม้ในตับนี่รุนแรงถึงขั้นกลายเป็นมะเร็งร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วค่ะใช่แล้วครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังขวัญใจคนไทยนะฮะที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันเนื่องจากการรับประทานปลาดิบนะฮะโดยที่เขานั้นไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยค่ะแล้ววันนี้เขาจึงได้ประวรณาตัวนะคะว่าจะทำทุกวิถีทางเลยเพื่อช่วยคนอื่นให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อของโรคร้ายนี้นะคะแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนก็ตามคืนนี้เขาจะมาทำหน้าที่นี้อีกครั้งที่ VIP ของเราค่ะขอต้อนรับคุณไม้พิรมพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญค่ะชอบสไตล์การแต่งตัวจริงๆนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับการจากไปของคุณพ่ออย่างกระทันหันนะครับคุณครับคุณพ่อเสียวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่4ธันวาคมเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีครับเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของพ่อคือยังไงคือคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบกินอาหารที่แบบดิบๆครับถ้าจะบอกว่าเป็นกิจวัตรบ่อยมากนะเดี๋ยวก่อนบอกว่าเป็นคุณพ่อเสียด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีครับแล้วมันไปโยงอะไรกับการกินอาหารดิบๆคือมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งตับเนี่ยคือก็จะมาจากต้นเหตุก็คือพยาธิใบไม้ตับซึ่งพยาธิใบไม้ตับนี่ก็จะอยู่กับประเภทพวกปลาดิบปลาน้ำจืดเรานะฮะปลาตามห้วยหนองคลองบึงมากเกล็ดต่างๆซึ่งคุณพ่อก็ชอบรับประทานอย่างนี้มานานครับคือเกิดจากพยาธิใบไม้ตับก่อนถึงได้ลามไปเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีเห็นบอกว่าพอทราบคุณพ่อป่วยนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนี่มันคือยังไงคะคือจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือคุณพ่อจะตามทัวร์คอนเสิร์ตผมตลอดช่วงที่ผมมีคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็ผมจะให้ท่านขึ้นมาอยู่ด้วยในกรุงเทพนะไปขึ้นเหนือล่องใต้ทุกอย่างก็ไปหมดนะฮะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีมีแฟนคลับเหมือนกับผมเลยนะเพราะว่าเข้ากับคนได้ง่ายหลังจากช่วงซาจากคอนเสิร์ตช่วงแรกผมไปทำไร่อ้อยไปทำนาอยู่ที่บ้านที่อุดรนะครับคุณพ่อก็เลยถือโอกาสว่าไปดูไร่อ้อยดูนาแทนบางทีผมเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพอช่วงนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดคุณพ่อก็กลับไปก็บอกว่าคุณพ่อหลังจากไปอยู่ที่บ้านมีอาการว่ามันผิดกับเรื่องของการปวดท้องบ่อยนะฮะแล้วก็ทานอะไรนิดหน่อยลงไปก็แน่นก็จุกอืดครับแล้วก็ขับถ่ายผิดปกติบางทีเป็นอาทิตย์ยังไม่ขับถ่ายนะฮะแล้วก็คือก็เลยว่าถามว่าคุณพ่อบอกว่าพ่อเป็นยังไงบ้างคืออาการปวดท้องบอกว่าก็พ่อไปหาหมอละไม่เป็นไรไปหาหมอตามอำเภอก็หมอก็จัดยาแก้โรคกับพ่อมาให้ทานไม่ได้ตรวจละเอียดครับไม่ได้ตรวจละเอียดคุณพ่อบ่นว่าปวดท้องมานี่น่าจะประมาณ 3-4 เดือนได้มั้งครับซึ่งเราก็ไม่ได้นึกว่าเป็นอะไรนักหนาครับผมซึ่งพอมันเป็นให้หายคือก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรพอตอนพบนี่เป็นขั้นไหนแล้วฮะขั้นที่4แล้วครับสุดท้ายนะครับก็มีครั้งคือท่านปวดหนักใช่ไหมครับคงว่าพ่อบอกปวดทรมานไม่ไหวก็เลยบอกว่าผมก็เลยพาพ่อไปหาหมอคุณหมอก็ไปวินิจฉัยหาว่าพ่อเป็นโรคไส้ติ่งไปนู่นอีกก็ไปผ่าตัดไส้ติ่งแต่กลับมาที่บ้านก็อาการเหมือนเดิมแต่กลับมาครั้งนี้คือเหมือนกับว่าก็ปวดขึ้นมาอีกหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็จนสุดท้ายว่าคือเห็นคุณพ่อทั้งปวดแล้วกินอะไรก็ไม่ได้ก็บอกว่าก็ไม่ไหวแล้วพ่อเดี๋ยวต้องไปตรวจตรวจละเอียดทีตรวจละเอียดก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไปอัลตราซาวด์ใหญ่ทั้งตรวจตับตรวจลำไส้ตรวจข้างในภายในตรวจใหญ่นะครับหมอว่าปวดตรวจเจอว่ามีก้อนเนื้อที่ตับมีน้ำที่ปอดเยอะผิดปกติแล้วก็รู้สึกว่าลำไส้จะอุดตันลำไส้จะมีพังผืดอะไรเยอะมากนะฮะแล้วก็ว่างั้นคุณหมอก็เลยว่าน่าจะเป็นมะเร็งแต่ยังไม่รู้ว่าตอนแรกคิดว่าเป็นมะเร็งลำไส้นะฮะก็เลยเช็คอีกรอบนึงปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ท่อน้ำดีนะฮะแล้วก็มันระยะมันลามไปถึงเข้าปอดเข้าสู่ลำไส้แล้วแล้วคุณหมอให้คำแนะนำว่ายังไงฮะ
คุณหมอก็บอกว่ารักษาด้วยวิธีไหนดีคุณหมอก็บอกว่าการรักษาเนี่ยก็คุณหมอว่ามันไม่แน่ใจหรอกว่าจะหายคุณหมอว่าคือ50-50นะกับการที่ต้องดูคุณพ่อในช่วงนี้ถามว่าแล้วรักษายังไงล่ะคะที่เขาแนะนำก็คุณหมอว่าแนะนำว่า1ตอนเนี้ยเพื่อความชัดเจนอีกทีนึงก็คือหมอแนะนำให้ส่องกล้องวิธีนึงแล้วก็วิธีสองคือผ่าตัดเลยทีนี้ผมก็ไปปรึกษาทางคุณหมอที่ส่องกล้องคุณหมอบอกว่าส่องกล้องคุณหมอก็ไม่กล้าส่องเพราะว่ามันก็เสี่ยงอยู่ในขั้นอันตรายนะฮะซึ่งเคสนี้ถามว่าเพราะว่าการส่องกล้องก็ต้องกลืนแป้งนะฮะเพื่อจะส่องกล้องไปหาว่าในลำไส้ในตรงไหนคือเป็นแผลเป็นอะไรนะฮะเพื่อหาจุดที่อุดตันแต่ว่าเพราะถ้าเกิดว่ากลืนแป้งไปแล้วนะถ้าลำไส้ทะลุเนี่ยแป้งมันก็จะไหลลงในช่องท้องก็เสี่ยงกับการเป็นอะไรนะฮะก็เลยว่ามีอีกวิธีนึงก็คือผ่าตัดเลยทีนี้ผ่าตัดเลยถามว่าคุณหมอว่าก็ผ่าตัดเลยก็เคสนี้ก็ยังแบบ50-50คุณพ่อบอกว่าเป็นคือตัดสินใจเองว่าพ่อเจ็บพ่อทรมานช่วงนั้นนอนโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอให้ยาปฏิชีวนะเรื่องของพวกช่วยบรรเทาอาการปวดแก้ปวดไปแล้วก็คือหลังจากนั้นพ่อบอกทำไมพ่อบอกผ่าตัดเลยก็เลยผ่าตัดหลังจากผ่าตัดเนี่ยคือหลังจากนั้นผมก็ขึ้นลงมากรุงเทพแล้วก็คือต้องบินลงตลอดเพราะว่ามันไม่มีเวลาบางทีเราก็มีงานครับก็มีโอกาสได้ดูวันผ่าตัดคุณหมอใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 6-7 ชั่วโมงครับนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอก็ให้พ่อมาพักฟื้นที่ห้อง ICU จากนั้นคุณพ่อก็พูดไม่ได้ละเพราะว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะฮะก็แต่รู้ฮะรู้เริ่มรู้พอหลังจากผ่าตัดได้ประมาณสักอาทิตย์ก็เริ่มรู้สติเริ่มอาการก็เริ่มแต่ว่าพูดไม่ได้ว่ามีใครลูกมาเยี่ยมก็รู้ว่าใครรับรู้อยู่นะพอหลังจากนั้นคุณพ่อติดเชื้อแล้วก็เลยคุณหมอก็ต้องบอกว่าต้องเจาะคอเพื่อใช้ท่อหายใจทางคอนะฮะแต่ก็ยังพูดไม่ได้ดีท่านต้องการอะไรก็ใช้เอากระดาษให้แกมาเขียนว่าอยากทำอะไรอยากได้อะไรแล้วอยู่ในห้องซีอยู่นานไหมคะหลังจากผ่าตัดเนี่ยเดือนเสร็จครับก็เสียครับถ้างั้นก็ต้องให้คุณไม้ลองเล่าย้อนถึงคุณพ่อสักนิดหนึ่งคุณพ่อท่านอายุเท่าไหร่คะคุณพ่ออายุ73ปีครับต้องบอกว่าเป็นคนพื้นเพคือที่จังหวัดอุดรอุดรเลยนะคะครับสุขภาพที่ไปคิดคุณไม้บอกคุณพ่อไม่เคยล้มป่วยไม่เคยครับเจ็บไข้อดๆอย่างมากแค่เป็นหวัดครับคุณพ่อเนี่ยนี่มากสุดแล้วมากสุดแล้วเป็นหวัดเพราะเป็นหวัดแล้วก็ซื้อยาแก้ปวดมาทานหายเพราะว่าคือเป็นคนที่สุขภาพดีแข็งแรงอ่ะคือแข็งแรงมากนะฮะคุณพ่อทำการอะไรครับคุณพ่อก็คือเป็นอาชีพทำไร่ทำนานะฮะซึ่งถามว่าผมเองก็เคยอยู่กับคุณพ่อว่าเคยคุกคลีเคยเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นความเป็นอยู่เป็นยังไงมาแล้วเรารู้ว่าคุณพ่อเองไม่เคยเจ็บป่วยหนักแน่นอนแล้วว่าคุณพ่อน่าจะชอบทานปลาดิบมากใช่ไหมครับเป็นลาบก้อยวัดใช่กิจวัตรเลยใช่ไหมคือผมก็บอกว่าพ่อประเภทก้อยดิบลาบดิบต่างๆนี่พ่อหยุดกินได้แล้วพวกเนื้อเพราะว่าพอหนึ่งเราอายุมากแล้วหนึ่งกว่ามันจะย่อยมันใช้เวลานานนะเนื้อใช่ไหมฮะก็คือเอาเนื้อสดๆมาทำก้อยทำสดๆเลยครับสดๆทุกใส่ลาบใส่ข้าวคั่วใส่ไม่มีการไปมีความร้อนใดๆทั้งสิ้นใช่ไม่ได้ผ่านความร้อนสดๆฉะนั้นคือพ่อญาติคุณพ่อก็ชอบทานอันนี้แหละใช่ไหมชอบครับแล้วตอนนั้นเราทราบไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นโรคร้ายได้คือจริงๆแล้วตอนเป็นเด็กคือแม้กระทั่งว่าคุณพ่อเองก็เคยเล่าฟังเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าไปกินของเดี๋ยวมันเป็นพยาธิท่านเคยพูดนะครับคุณพ่อยังพูดเองเลยพูดเองเลยยังเคยพูดซึ่งทำเอาแล้วพ่อไม่กลัวเป็นพยาธิแล้วมาบอกผมไม่ห่วงผมไม่เป็นไรพ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วแก่แล้วบอกว่าเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันดีภูมิคุ้มกันมันแรงกว่าอะไรเงี้ยแล้วตัวคุณไม้เองเคยเตือนคุณพ่อไหมครับพอเราโตแล้วเนี่ยครับพ่อน้อยๆหน่อยคือเตือนครับทุกครั้งที่เห็นกินนะครับคือบอกขนาดช่วงที่พ่อบอกว่าบ่นว่าช่วงปวดท้องเวลาพ่ออยากทานข้าวบอกว่าคือเวลาทำข้าวต้มให้กินของกระดอนให้บอกกินไม่ลงไม่อร่อยบางทีเห็นพอดีเขามีงานตามหมู่บ้านก็ยังแอบบอกมาทำก้อยลาบกินอยู่ผมก็เลยบอกโอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วตอนเราเตือนคุณพ่อว่ายังไงครับอย่างที่บอกอะลูกก็เตือนพ่อนะพ่อไม่ฟังแล้วจะไปห้ามยังไงครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณไม้ก็คงไม่ทราบปลาดิบอาจจะทำให้เป็นมะเร็งได้แล้วก็นึกว่าแค่มีพยาธิใช่ครับเขาเป็นแต่ไม่คิดว่ามันจะไปนำสู่อันนั้นเลยใช่ครับพยาธิใบไม้ตับมันคือมันน่ากลัวมากเพราะมันเป็นพาหะนำของโรคมะเร็งท่อน้ำดี
นะไม่มีทางรักษาได้ถ้าเป็นมากๆนะครับตัวเองกลัวไหมครับกลัวครับเพราะตัวเองก็ทานมาเหมือนเคยกินเนี่ยตั้งแต่เด็กนั่นน่ะสิก็วันๆนมีหยองไหมผมก็นี่ก็กำลังจะแต่จริงๆแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะตรวจสุขภาพใหญ่นะครับนี่ต้องบอกว่ามันไม่น่าเชื่อนะว่าพยาธิใบไม้ตัวเล็กๆจะทำให้มีผลให้คนเป็นมะเร็งได้นะคะและเพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะคืนนี้เรามีคำอธิบายอย่างละเอียดจากคุณหมอถึงความร้ายกาจของพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งในท่อน้ำดีมาให้ชมค่ะก็คือเรากินพยาธิตัวอ่อนเข้าไปมันก็จะเติบโตเป็นตัวแก่แล้วก็จะไปอยู่ที่ท่อน้ำดีในตับของคนเรานะครับซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีเพราะในตัวของมันเนี่ยจะมีการหลั่งสารบางอย่างออกมาทำให้เกิดการอักเสบที่ท่อน้ำดีในตับเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆอันนั้นจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในตับนะครับตัวพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันจะฝังตัวอยู่ในเนื้อปลาเกล็ดขาวน้ำจืดนะใต้เกล็ดแล้วก็ในเนื้อปลาถ้าคนเราบริโภคมันเข้าไปนะตัวอ่อนของมันเนี่ยก็จะไปเจริญเติบโตในกระเพาะอาหารลำไส้ของคนเรานะครับจากนั้นมันก็จะไปแทรกตัวอยู่ในท่อน้ำดีในตับนะครับมันก็จะสืบพันธุ์ผสมพันธุ์ของมันแล้วก็จะปล่อยไข่พยาธิตัวพยาธิออกมาในอุจจาระถ้ามีการปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำมันก็จะเจริญเติบโตแล้วก็ไปใช้ยังตัวหอยนะครับนะตัวอ่อนของมันในตัวหอยจากนั้นมันก็จะเจริญเติบโตเป็นระยะที่2เป็นตัวแก่ขึ้นนะครับก็จะใช้ไปอยู่ในตัวปลาน้ำจืดเกล็ดขาวต่างๆซึ่งพบมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนะครับจากนั้นคนเราก็จะกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ดิบหรือดิบๆสุกๆตัวพยาธิมันไม่ตายตัวอ่อนมันไม่ตายเราก็จะไปสู่ร่างกายของคนเราแล้วก็เป็นวงจรไปยังกระเพาะไปยังลำไส้เจริญเติบโตเป็นตัวแก่ไปอยู่ที่ท่อน้ำดีแล้วก็จะสืบพันธุ์เป็นวงจรแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็คือพวกสัตว์เลี้ยงบางทีเราลืมไปพวกสุนัขพวกแมวเนี่ยถ้าไปกินพวกปลาดิบที่มีพยาธิมันก็จะมีวงจรการถ่ายทอดเชื้อเหมือนกับที่ในคนนั่นก็จะเป็นแหล่งแพร่โรคที่สำคัญอีกแหล่งนึงครับส่วนอาการของมันเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นพยาธิใบไม้ตับเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการคนก็จะไม่รู้สึกจะมีอาการแบบจุกๆแน่นๆบ้างนิดหน่อยท้องอืดนิดหน่อยยกเว้นว่าตัวพยาธิมันไปอุดตันท่อน้ำดีมากๆก็จะมีอาการเป็นที่เราเรียกว่าดีซ่านหรือตัวเหลืองตาเหลืองอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นแล้วจนพัฒนาจากพยาธิใบไม้ในตับจนเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับอันนั้นจะเป็นอาการที่รุนแรงมากก็จะมีอาการจุกแน่นที่ท้องโดยเฉพาะด้านขวานะท้องอืดนะครับหลายๆที่เป็นมากๆก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองท้องมีน้ำหรือที่เราเรียกว่าท้องมารนะครับแล้วก็จะอึดอัดนะครับแล้วจากนั้นตัวมะเร็งก็จะแพร่กระจายแล้วก็ทำให้เสียชีวิตในที่สุดโดยทั่วไปเนี่ยคนที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยไม่เกิน6เดือนส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตทั้งหมดครับแล้วนอกจากคำอธิบายของคุณหมอแล้วนะครับในวันนี้เรามีภาพพยาธิใบไม้ในตับมาให้ได้ชมด้วยครับ